ละครสั้นเรื่องเก็บเงินซื้อแท็บเล็ตไปรับชมกันเลยค่ะวันนี้มีผู้พากย์ด้วยนะคะคนหนึ่งพี่หนูอยากได้แท็บเล็ตอ่ะฉันก็อยากได้เหมือนกันอ่ะไปขอแม่กันไหมไปแม่เราอยู่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะแม่น่าจะอยู่ตรงห้องในห้องมั้งอืมน่าจะใช่อ๋อสวัสดีครับสวัสดีจ้ะมีอะไรเหรอจ๊ะมีอะไรเหรอจ๊ะลูกคือผมอยากได้ iPad อะครับหรือแท็บเล็ตก็ได้เอ้าแล้วเครื่องเก่าล่ะของพวกหนูไปไหนอะมันพังแล้วค่ะพังแล้วแต่แม่เคยบอกแล้วไงว่าถ้าอยากได้จะต้องเก็บเงินซื้อเองนะจ๊ะเพราะว่าแม่เคยซื้อให้แล้วครั้งหนึ่งอ้าวก็ได้ครับไปขอพ่อก็ได้แหมดีครับพ่อว่าไงจ๊ะผมอยากได้ iPad หรือไม่ก็แท็บเล็ตก็ได้ครับโอ้ตอนนี้พ่อก็ไม่มีตังค์ให้อ่ะทำไงอ่ะเอาเครื่องเก่าพ่อไปใช้ไหมล่ะไม่เอาดีกว่าครับสเปคมันต่ำเพราะผมอยากได้เล่นเกมเอาต้องงั้นทำไงดีอ่ะผมไม่รู้อ่ะแล้วเงินหนูอ่ะที่เก็บไว้อ่ะมีเท่าไหร่หรอมีแค่200เองครับเอาแล้วจะซื้อราคาเท่าไหร่ล่ะ15,000โอ้ my god ขอโทษครับโอ้ยทำไงดีเนี่ยไม่มีใครให้เลยอ่ะดูชีมีนะฮะลูซี่มีเหรอเปล่าพูดเล่นอ้าวเฮ้ยทำไมลูซี่ทำแบบนี้นะเราจะทำยังไงดีอ่ะเพื่อนๆคิดก่อนหรือว่าเราจะไปดูเงินในกระปุกออมสินก่อนไหมได้สิไหนดูซิเธอมี200ฉันมี179บาทก็รวมกันก็ยังไม่ถึง10,000เลยทำไงดีเพื่อนช่วยคิดหน่อยครับหรือว่าเราจะไปยืมเงินไม่ได้พ่อสอนว่าห้ามเป็นคนยืมเงินเอาไงดีนะคิดยังไงก็คิดไม่ออกเลยไปเล่นที่สนามกันเถอะเผื่อคิดจะออกเฮ้ยเผื่อคิดออกไม่ใช่คิดจะออกอะไรเนี่ยไปเผื่อจะคิดออกนะว่าเราควรทำอะไรดีจะได้ตังค์ในการซื้อ iPad หรือแท็บเล็ตเธออยากได้ iPad หรือแท็บเล็ตนะฉันอยากได้ iPad ฉันก็อยากได้ iPadก็เพราะว่าเป็น iOS ฉันชอบเล่นเกมใน iOS แต่ Android ก็เล่นได้ฉันชอบเหมือนกันแต่ไม่รู้จะเอาราคาไหนก่อนเพราะราคา iOS ถูกกว่าเลือกใช้ที่ประหยัดกว่าว่าแต่เราจะทำอะไรดีล่ะขายของไหมได้นะแต่ขายอะไรดีเราทำอะไรถนัดล่ะไม่รู้อ่ะหนูวาดรูปได้แต่จะขายรูปมันก็ดูยังไงเอาไงดีนะเอาพวกขนมของกินไหมเดี๋ยวเราลองโทรหายายก่อนไหมอ่ะได้เผื่อยายจะมีสักไม่กี่พันสวัสดีค่ะคุณยายว่าไงจ๊ะหลานหนูขอรบกวนหน่อยนะคะพอดีหนูอยากได้ iPad กับแท็บเล็ตอะค่ะเอามาแบบทำงานค่ะแล้วก็
ส่งคุณครู iPad เครื่องเก่ามันพังแล้วค่ะกี่บาทจ้ะหลานจริงๆมัน 15,000 ค่ะแต่หนูขอย้ายแค่พันกว่าบาทได้ไหมคะโอเคเดี๋ยวย้ายให้นะ 2,000 แต่ว่าแล้วที่เหลือแล้วหนูจะไปเอาจากไหนล่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะน่าจะไปยืมคนโอ้อย่างนี้ไหมหลานยังไงเหรอคะลองหาอาชีพเสริมไหมขายของไงลูกอาชีพเสริมงั้นเหรออาชีพเสริมเหรอคะใช่ลองขายของดูไหมลูกได้ค่ะแต่หนูยังไม่รู้เลยว่าหนูจะขายอะไรดีคุณยายคิดว่าหนูควรขายอะไรดีคะของเล่นไงของหนูอะแต่เสียดายอะค่ะถ้างั้นขายเลยลองขายแซนด์วิชดูไหมแซนด์วิชเหรอคะใช่อันนี้น่าสนใจค่ะได้ยายรู้จักนะคนขายแซนด์วิชอ่ะใครเหรอคะเพื่อนยายเองเดี๋ยวบอกแล้วหนูไปเอาแซนด์วิชจากเขามาขายไหมโอเคค่ะโอเครักรักหลานนะจ๊ะรักเหมือนกันค่ะบ๊ายบายบายฉันรู้แล้วว่าเราควรขายอะไรดีควรขายอะไรล่ะขายแซนด์วิชไงแซนด์วิชแล้วเราจะทำยังไงยายบอกว่ายายมีเพื่อนที่ขายแซนด์วิชเป็นแล้วไอ้ที่ทำแซนด์วิชเป็นแล้วเราจะไปซื้อมาด้วยงบ 2,400 บาทเพราะว่าเรามีเงินเริ่มกันประมาณ400แล้วก็ยายให้มาอีก 2,000 เอาเป็นลงทุนแล้วก็เปิดร้านแซนด์วิชขายหน้าโรงเรียนจะได้แบบนักเรียนมีคนเข้ามาเยอะๆเอาไหมจัดไปครับขายหน้าโรงเรียนมัธยมซากุระดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้เขาเรียนซัมเมอร์กันแล้วก็คนเข้าออกเยอะๆใช่แล้วเอาเนี่ยพวกหนูใช่ไหมเอ้ยใครคะเนี่ยเจ้ยอ๋อลุงคือเพื่อนยายเองยายละอองนะว้าวลุงเองเหรอคะลุงทำซุ้มไว้ให้แล้วสำหรับการขายแซนด์วิชตามลุงมานะโอเคค่ะนี่ไงที่ขายแซนด์วิชนะนี่ชิ้นละ5บาทขายถูกมากแล้วหนูก็มายืนตรงนี้แล้วก็ขายบกรถได้เพราะว่าจะมีรถผ่านมาไปผ่านมาเข้าใจไหมลุงไม่เก็บค่าเช่าหรอกแต่เก็บแค่10บาทก็พอเล็กๆน้อยๆโอเคไหมค่ะทำไมต้องบิดตัวอย่างนั้นล่ะพี่เป็นไรพี่เป็นไรอ่ะโอ้โหบิดตัวเอวแบบเอวโอ้โหไปดีกว่าอยู่ที่นี่ไม่ปลอดภัยเด็กอะไรเนี่ยเอวเล็กจังพี่เป็นไรอ่ะบิดทำไมอ่ะก็ฉันจะบิดเธอไงโอ้โหแต่เคาน์เตอร์สูงไปหน่อยเฮ้ยพวกแกมีแซนด์วิชเปิดใหม่ด้วยอ่ะแซนด์วิชค่ะแซนด์วิชค่ะอร่อยนะชิ้นละ5บาทเองค่ะพี่ขอเอาชิ้นหนึ่งจ้ะพอดีไม่ได้กินข้าวเช้ามาได้ค่ะหยิบไปได้เลย5บาทนะคะกินด้วย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 ทำไมพวกพี่ตัวสูงกันจังคะก็พี่โตแล้วไงพี่ขอเอา2ชิ้นได้ค่ะเดี๋ยวแพ็คใส่ถุงให้นะคะนี่ค่ะอ๋อสวัสดีค่ะโหคนเยอะจังเลยนี่ค่ะทอนตังทอนตังนะคะจ้าจ้าเดี๋ยวของพี่ทอน20ของพี่ทอน5บาทค่ะอันนี้ของพี่ผู้ชาย3คนนี้นะคะ25
25บาทนี่จะเอา40เลยอุ๊ยขอบคุณค่ะสแกนได้นะคะเอาอะไรดีคะเอาแซนด์วิช4ชิ้นนะครับเพราะผมไม่ได้กินข้าวเช้ามาอีกแล้วได้เลยค่ะ4ชิ้นก็20บาทนี่ค่ะนี่ครับ20บาทขอบคุณค่ะหนูเพิ่งมาเปิดเหรอจ๊ะใช่ค่ะเฮ้ยกี่โมงแล้วเนี่ยเฮ้ยจะสายแล้วไปดีกว่าขอบคุณที่อุดหนุนนะคะไม่โอเคโอเคพี่อย่าดันพี่ไปอย่าดันพี่ไปด้วยสิโอ้โหคนเยอะจังเลยว้ายรับไรดีคะเอาชิ้นเดิมจะเอาชิ้นเดิมเอาเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวานได้ค่ะหลายวันผ่านไปอันนี้พี่คนนี้ใช่ไหมคะใช่จ้ะเอาออเดอร์เดิมเลยค่ะจำได้อยู่แล้วค่ะอันนี้ค่ะของพี่ผู้ชายลูกค้ารายเดิมเลยนะเนี่ยนี่ค่ะขอบคุณครับนี่ค่ะขอบคุณค่ะโหพวกเราเงินเก็บเยอะมากแล้วอ่ะกี่บาทแล้วอ่ะพี่14,000แล้วเอ้ยอีก1,000เดียวเท่านั้นที่จะได้ซื้อ iPad แล้วเลขเข้ามาค่ะเลขเข้ามาแซนด์วิชอร่อยนะคะบางทีฉันก็สงสัยว่าวันนี้ทำไมลูกชอบกลับมาดึกออกจากบ้านก็ดึกออกจากบ้านก็เช้ากลับจากบ้านก็ดึกฉันก็สงสัยนะเนี่ยช่างเถอะไปทำงานดีกว่าร้านอะไรอ่ะคนมุงเพียบเลยอ่ะลองจอดดูหน่อยละกันนะอะไรอ่ะร้านอะไรหรอคะร้านอะไรหรอคะแซนด์วิชครับบอกเลยว่าร้านนี้อร่อยมากจริงเหรอต่อได้ละกันแม่ค้าน่าจะต้องน่ารักมากเลยแน่ๆไหนอุ๊ยไม่เห็นแม่ค้าเลยเนี่ยไหนแม่ค้าไหนเนี่ยแม่เดี๋ยวลูกมาทำอะไรตรงนี้นี่ร้านคนอื่นเขาร้านคนอื่นเขาอะไรครับแม่นี่ร้านผมเองใช่ค่ะนี่ร้านหนูเองโหก็ว่าทำไมช่วงนี้กับช้ากับดึกตื่นเช้าจังเลยอ่ะโหที่แท้ทำไมไม่บอกแม่เลยล่ะลูกแล้วหนูจะขายเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเก็บเงินครับอ๋อเก็บเงินจะซื้อ iPad ใช่ครับเก่งจังแม่ช่วยซื้อละกันนะแค่ชิ้นเดียวพอแต่จะแม่จ่าย1,100เลยขอบคุณครับขอบคุณค่ะนี่แม่จะไปกินที่ทำงานบ๊ายบายจ้าตั้งใจขายนะจ้าแม่ไปก่อนอุ้ยแค่นี้ฉันก็มีความสุขละไม่รู้ฉันขายได้ดีขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยว้ายตอนเย็นพี่เขาก็กลับกันหมดละนับเงินก่อนฟุ๊บแบงค์พันหูได้แพงช่วงนี้ได้แบงค์พันเยอะนะโอเคมีอยู่18,921บาทเย้เราแถมซื้อสายชาร์จได้อีกอ่ะแล้วก็ซื้อเครดิตได้อีกนะใช่ไปซื้อกันเลยไหมไปเรามาถึงร้านโทรศัพท์แล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้พวกหนูจะมาซื้อแท็บเล็ตไอแพดค่ะโอเคเอารุ่นไหนดี
รุ่นบลาบลาบลาค่ะราคา15,000รวมเคล็ดก็เป็น17,000นะเอา17,000เอา17,000ครับโอเคอ่ะขอเลขบัตรประจำตัวเอ้ยบัตรประชาชนหน่อยนะผมเหรอตึ๊ด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 ตัดตัดตัดนี่เรียบร้อยอ่ะนี่ iPad ของพวกหนูไหนอ่ะนี่นะครับเป็นรุ่นสีฟ้าอุ๊ยสวยมากเลยอ่ะพี่ใช่ไหนดูสิผมจ่ายเงินแล้วนะครับครับเงินสดนะครับโอเคเรียบร้อยครับโหถือดีๆนะพี่รู้แล้วนะหนูก็ช่วยนะหนูยิ่งเป็นตัวเด่นเลยพี่ต้องให้หนูอะไรก็ต้องเล่นด้วยกันนี่ช่วยกันเว้ยเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาวาสกรัดด้วยนะคะบายบายค่ะจุ๊บ